ใครที่เห็นต่างไม่ชอบกินหน้าใครหรือว่ามันไส้ใครเนี่ยก็เอาไปเลยฟังเรื่องเลยเดี๋ยวส่วนเธอฉันมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนตัวอีบอลิตัวอีบอลิว่าคุ้มคุ้มมากเลยอ่ะคุ้มเลยเหรอเป็นการจัดงานรำลึก36ปี6ตุลา2519นะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาประชาชนที่อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้ถูกล้อมปราบนะคะใช้คำว่าล้อมปราบนะคะเพราะว่าเป็นการที่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะได้เข้ามาใช้อาวุธสงครามร้ายแรงไม่ว่าจะเป็น M79 M16 ปืนฮาบินนะคะและปืนอาวุธสงครามร้ายแรงอีกหลายชนิดยิงใส่ยิงเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มประชาชนที่ถูกปลุกระดมให้ความเข้าใจที่ผิดๆถูกฟังคำโฆษณาชวนเชื่อว่านักศึกษาเหล่านี้นะคะเป็นภัยเป็นศัตรูของชาติโดยขณะนั้นนะคะได้มีกระแสของการที่สร้างผีคอมมิวนิสต์ขึ้นมานะคะว่าคอมมิวนิสต์นั้นเป็นลัทธิที่ชั่วร้ายเป็นลัทธิที่ทำความเสียหายให้กับประเทศชาตินะคะขณะนั้นก็มีปัญหาที่มีการปลุกระดมกันขึ้นมาว่ามีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างร้ายแรงถึงขั้นที่มีการเล่นละครนะคะโดยที่มีหนังสือพิมพ์นั้นไปใส่ร้ายนะคะว่านักศึกษานั้นเป็นผู้ที่เล่นละครนั้นล้อเลียนนะคะองค์รัชทายาทในขณะนั้นนะคะก็เป็นข้อหาแบบที่คนแสดงในปี2553นั้นได้ถูกรูปแบบเดียวกันของฝ่ายชนชั้นนำไทยนะคะได้กระทำการใส่ร้ายต่อพวกเราประชาชนนะคะอย่างที่คนแสดงได้ประสบนั่นก็คือการถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะเป็นผู้ขบวนการล้มเจ้าเป็นขบวนการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ทำให้ฝ่ายทหารนะคะฝ่ายความมั่นคงได้ใช้กำลังอาวุธสงครามร้ายแรงถึงกับเบิกกระสุนมาเกือบ 600,000 นัดใช้กำลังทหารเกือบ 70,000 นายนะคะเข้ามาปฏิบัติการเข็นฆ่าประชาชนในปี2553เพราะฉะนั้นเหตุการณ์6ตุลา2519กับเหตุการณ์เมษาพฤษภา2553ถือได้ว่าเป็นการเหตุการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันมากแทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่สะท้อนใจและสะเทือนใจเป็นอย่างมากก็คือเหตุใด36ปีผ่านไปแล้วนะคะเรายังไม่สามารถจะให้ความจริงเหล่านี้ตีแผ่เปิดเผยออกไปในสังคมไทยได้นะคะอันนี้ก็เป็นความหวั่นวิตกเหมือนกันสำหรับผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้ความจริงเพื่อความยุติธรรมนั้นนะคะเป็นที่รับรู้ในสังคมทั่วไปเพราะว่าเราไม่อยากจะต้องมาเผชิญกับประวัติศาสตร์แบบเดิมๆนั่นก็คือ36ปีเรายังคงรำลึกกันกลุ่มเล็กๆยังไม่มีใครรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใครเป็นคนสั่งฆ่าประชาชนใครคือผู้บงการใครบ้างได้ประโยชน์จากการสังหารประชาชนเหตุใดจึงต้องมีการเพิ่มโทษให้กับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112อะไรทำให้สังคมไทยอยู่ในวังวนของการรัฐประหาร6ตุลา2519ได้พาสังคมไทยดำดิ่งลงไปในวงจรอุบาทของการเข็นฆ่าประชาชนอย่างไรเหตุใด
เมษาพฤษภา53เราจึงจะต้องมาประสบกับความเลวร้ายอาชญากรรมโดยรัฐอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและในอนาคตเราจะพ้นไปจากการที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างรุนแรงถึงขั้นสังหารหมู่เช่นนี้อีกหรือไม่วันนี้นะคะปฏิญญาหน้าศาลเราก็มาร่วมในการรำลึกเหตุการณ์6ตุลา2519ด้วยความทรงจำของสังคมไม่ได้ได้มาโดยอัตโนมัติการจัดงานรำลึกคือการตอกย้ำตราบใดที่เรายังไม่ได้รับความเป็นธรรมประชาชนผู้ถูกกระทำอย่างรุนแรงโดยรัฐยังคงตกเป็นผู้เสียหายและยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเราจะต้องเรียกร้องและจะต้องรำลึกตอกย้ำความทรงจำของประวัติศาสตร์นี้ให้กับสังคมกันต่อไปปี6ตุลาภายในหอศรีประมาณอย่างนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการปกครองอันศักดิ์สิทธิ์นะคะขอเชิญท่านรับชมได้ณบัดนี้ค่ะในการเยียวยาซึ่งกำลังประสบอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันนับจากเมษายนพฤษภาคมนะครับ